สวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้กลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแก้วจะมารีวิวนะคะที่ติดค้างกันไว้นานสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือแป้งแต่งหน้านั่นเองที่แก้วได้ซื้อมาแล้วก็เหอไปแล้วแล้วก็พูดถึงในคลิปเฟเวอร์เรทไปแล้วด้วยนะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้เพราะว่าบอกไว้ในแฟนเพจกันแล้วนะคะว่าวันนี้จะรีวิวแปรงเรียวเทคนิคนั่นเองนะคะก็ที่แก้วมีอยู่นะคะก็จะมีอยู่คือ1เซตกับอีก1แปรงนะคะก็งงไหมอาจจะงงนิดนึงนะคะก็มาดูหน้าตากันเลยดีกว่าว่าแก้วจะรีวิวตัวไหนกันนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้จะมีทั้งหมด5ด้ามด้วยกันนะคะเรียกเป็นด้ามหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรียกเป็นด้ามหรือเรียกเป็นไลนี่จะมีทั้งหมด5อันด้วยกันอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตคอคอลเลกชันนะคะก็เป็นเซตแบบนี้เซตใหญ่อันนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะก็แล้วก็อันนี้จะเป็นแปรงแยกนะคะเป็นพาวเดอร์บัตนะคะพาวเดอร์บัตอันใหญ่เป็นแปรงปัดแป้งนะคะก็จะมารีวิวทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมาพูดหลังใช้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ราคาแล้วก็ความพึงพอใจว่าพอใจไหมอะไรยังไงนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปเป็นการเมาท์มอยที่ยืดเยื้อนะคะก็เริ่มกันเลยก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้ที่ซื้อแยกมานะคะอันนี้นะคะจะเป็น powder bud ที่ตัดสินใจเลือกซื้อมาเพราะว่าแกอยากได้แปรงปัดแป้งที่มันนิ่มแล้วมันก็ใช้งานง่ายก็คือเก็บไว้ที่ห้องไม่ได้พกไปไหนก็เลยเลือกซื้อด้ามยาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องมาใส่มาแบบนี้ราคานะคะอันนี้ที่แก้วซื้อที่จะไม่ได้ซื้อที่เว็บเดียวกันนะอันนี้จะซื้อที่ www.nyxsleep.com นะคะก็อันนี้จะบัตรออนเนาะถ้าได้ติดตามกันนะคะอันนี้ก็จะราคาที่ซื้อมาประมาณ459บาทก็คือเป็นแปรงที่ราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับแก้วนะก็คือถ้าหลายๆคนติดตามก็จะรู้ว่าแก้วใช้ของราคาแบบน่ารักราคาเบาๆราคานักศึกษาราคาที่หาซื้อเองได้นะคะก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนแม่มากจนเกินไปนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าราคาสูงนะสำหรับแก้ว459นะแต่ว่าก็อยากจะลงทุนลองดูเพราะว่าก็เริ่มโตแล้วนะคะก็เดี๋ยวทำงานก็อาจจะมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็คือลองซื้อมาแล้วพอซื้อมาครั้งแรกที่เห็นเลยนะสำหรับด้ามนี้ก็รู้สึกว่าขนาดมันไม่ใหญ่จนเกินไปก็คือตอนแรกยังไงอะตอนแรกแบบเห็นรีวิวเนี้ยคือแก้วอ่านเยอะมากก็เห็นรีวิวว่าตัวด้ามตัวแปรงมันค่อนข้างใหญ่สงสัยว่าพวกเขาที่เอามาใช้กันคือหน้าเล็กไงแต่พอมาอยู่กับแก้วแล้วมันพอดีคือมันไม่ได้ใหญ่จนแบบใหญ่โอเวอร์นะแต่มันพอดีก็ขนาดแปรงจะเป็นแบบนี้ขนก็จะให้ความนุ่มนิ่มพอสมควรนะคะก็มาพูดถึงสรุปหลังใช้นะก็ชอบถือว่าใช้เป็นแปรงที่ใช้บ่อยก็คือเอาไว้แบบปัดแป้งอย่างเงี้ยก็คือปัดกับแป้งฝุ่นนะก็ชอบก็จะมีข้อตินิดหนึ่งสำหรับเจ้าแปรงตัวนี้นะคะก็ติเรื่องมันยังไม่นิ่มเท่าที่ควรมันยังไม่นิ่มแบบสุดยอดแบบโดนหน้าแล้วมันไม่บาดหน้านะก็คือมันไม่ได้บาดขนาดหนักแบบที่แปรงที่เคยมีอยู่นะคะแต่ว่าก็มีบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าถือว่าราคามันไม่ได้สูงมากเทียบกับแปรงที่มันจะมีอีกเลเวลขึ้นไปนะก็คือราคามันไม่ได้สูงมากระดับนั้นแต่มันก็ยังจะมีบาดหน้านิดหนึ่งก็คือแบบวนไปครั้งแรกๆใช้ก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอใช้ไปมันจะมีบ้างที่รู้สึกว่าบางทีหน้าเราอาจจะบางเกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันจะมีนิดๆแต่ที่รู้สึกว่ามันบาดหน้านะคะอันนี้ก็คือข้อติของแก้วสำหรับเจ้าเรียวเทคนิครุ่น powder bud ตัวนี้นะคะนอกนั้นก็ใช้โอเคถามว่าคุ้มค่าไหมที่ซื้อมาแก้วว่าคุ้มแล้วแก้วก็คงต้องใช้ไปอีกนานนะคะก็คุ้มแล้วก็เหมาะที่จะลงทุนสำหรับแก้วมีข้อติอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับแก้วเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับสาวๆที่เดินทางบ่อยอยากจะพกพานะก็อันนี้ก็ถ้าไม่ใหญ่จนเกินไปก็พกได้แต่ว่าอันนี้แก้วว่าน่าจะไว้ที่ห้องหรือว่าไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยไว้แบบแต่งตอนเช้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างหนึ่งตอนแรกที่ซื้อมาอันนี้นะทำให้รู้สึกว่าอยากตื่นขึ้นมาปัดแป้งทุกวันเลยคือแบบเห่อมากคือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเห่อจริงๆนะมันก็นิ่มพอสมควรก็ดูขนาดนะ
ันนี้คือหน้าแก้วใหญ่นะแต่ถ้าเทียบกับหน้าสาวๆก็อาจจะไม่ใหญ่เนาะนี่ประมาณนี้นะคะเอ้ยถ้าเทียบกับหน้าสาวๆที่หน้าเล็กก็อาจจะใหญ่ไปแต่ของแก้วมันโอเคคือปัด 2-3 ทีโอเคปึ๊บเสร็จนะคะก็รีวิวอันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะมาต่อกันที่เซต Real Technique Set Core Collection นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็จะเรียงมาเลยแล้วก็เขาจะใส่มาพร้อมกับกล่องเขาไม่เรียกกล่องเขาเรียกที่ใส่แบบเนี้ยนะคะก็คือใส่ด้ามแปลงลงไปนะใส่ตั้งๆแล้วมันก็จะตั้งได้แบบนี้แต่ก็ถามว่าแก้วได้ใช้ไหมไม่นะเพราะไม่ได้ค่อยได้พกไปไหนนะคะก็จะมีมาให้แบบนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาดูกันที่ตัวแปลงกันเลยดีกว่านะเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากที่ใช้บ่อยสุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่า buffing bud จะเป็นแปลงหัวตัดเอาไว้สำหรับ buffไม่ใช่บัฟนะไม่ใช่ก็เป็นเอาไว้บัฟแบบบัฟหน้าเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยกดๆจะใช้กับแป้งฝุ่นก็ได้หรือว่าแป้งผสมรองพื้นแต่ว่าที่หลักๆที่เขาเอามาใช้กันคงจะเป็นลงรองพื้นนะคะแก้วก็เอาไว้ลงรองพื้นดูหัวก็คือจะติดรองพื้นเยอะแล้วนะคะก็สำหรับแก้วถามว่าลงดีไหมคือมันเลิศเลยแล้วมันก็โอเคเลยนะแต่ว่ามันมีข้อติอีกก็คือก็จะติดกันนิดนึงอ่ะนะก็บอกไว้สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็จะมีข้อติว่าลงแล้วมันไม่ได้เนียนเลยเราต้องใช้เวลานิดนึงแล้วมันก็จะกินรองพื้นกิน BB ของเรานิดนึงก็จะใช้เยอะกว่าเวลาเราลงที่มือนะคะเวลาเราใช้มือลงมันก็จะบีบออกมาไม่เยอะมันก็จะได้ทั้งหน้าแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะแป้งของมันเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะกินเนื้อ BB กินเนื้อรองพื้นเข้าไปเยอะกว่าปกติก็คือเราต้องบีบ BB รองพื้นเยอะขึ้นนะคะจะมีข้อติที่เด่นๆคือเวลาลงอย่างเงี้ยลงเงี้ยเราต้องลงดูกระจกให้เนียนให้มันเนียนนะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบด้วยขนแปรงมันอาจจะไม่แน่นพอมันทำให้มีเส้นก็คือลงไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกรองพื้น BB มันจะเป็นเส้นนะแต่ว่าคือเราสามารถแบบเบนค่อยๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะเนียนนะคะมันเป็นเส้นแล้วก็กดให้ทั่วใบหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะเนียนกิ๊บแล้วก็มันได้ความเบาบางไม่หนักหน้าไม่หนาหน้าจนเกินไปนะคะสำหรับการใช้แปรงลงรองพื้นนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ละกันเป็นแปรงหัวกลมด้ามกลมแบบนี้เขาเรียกว่าคอนทัวร์บัดก็อย่างชื่อเลยก็เอาไว้ทำได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรสำหรับแก้วนะก็จะเฉดแทนหน้าแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็จะมีตรงจมูกถ้าวันไหนที่เราไม่อยากเฉดหน้าหนักๆด้วยการใช้แปรงอันเล็กมาลงตรงสันอย่างนี้นะก็ใช้อันนี้คือมันจะมีจากตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะลงนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการใช้ของแก้วสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็อันนี้คือใช้ค่อนข้างดีแปรงนิ่มไม่รู้สึกว่าบาดหน้าไม่มีความรู้สึกว่ามันจิ้มๆบาดๆเลยนะคะสำหรับอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่บาดหน้าแต่ว่าจะมีเป็นเส้นเนาะอันนี้ก็จะไม่เลยนะคะแล้วก็ใช้ดีเข้าใช้ง่ายแล้วก็เหมาะมือคือตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่แต่คือมันอันกระจุดนึงแล้วก็เนี่ยคือแบบมันชอบนะตัวนี้คือชอบแล้วก็สามารถใช้สะดวกใช้สบายนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเชดดิ้งนะคะเหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะอันนี้จะใช้น้อยสุดเลยเพราะว่าปกติก็จะใช้ลงเป็น buffing bud ก็คือทาลงรองพื้นอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็น point foundation bud ก็คือลงจุดที่เราต้องการปกปิดที่มันหนักขึ้นกว่า buffing bud ก็คือลงตัวนี้นะคะคือเราต้องการปกปิดมากกว่าก็เราจะแต้มมาปุ๊บแล้วก็กดซับเช่นใต้ตาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นคราบน้ำลายกดมันก็จะให้ความปกปิดมากยิ่งขึ้นแต่แก้วไม่ค่อยได้ใช้ตัวเดียวอันนี้คือใช้น้อยมากส่วนบางทีแก้วเอามาเป็นไว้ท
ไฮไลท์คือแบบแต้มไฮไลท์มาก็ปาดตึ๊บแต้มไฮไลท์มาก็ปาดตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะก็แล้วแต่คือแปรงทุกอย่างเราสามารถมาอะแดปต์ใช้ได้กับไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราต้องการอะไรแบบไหนนะคะว่าต้องการใช้อะไรตรงไหนคือมันการแต่งหน้ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็ใช้น้อยสุดแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วแป้งก็นิ่มๆ นิ่มไม่บาดอะไรเลยเพราะว่าอันเล็กมันรู้สึกน้อยแต่ว่าจะมีอันเดียวที่รู้สึกว่ามันมีนิดนึงอ่ะก็คืออันนี้แต่ว่านอกนั้นคือนิ่มหมดนะก็อันนี้ก็ประมาณนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะสำหรับอันนี้ส่วนอันนี้นะคะเป็นความคาดหวังน้อยที่สุดของแก้วก็คือซื้อมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับนางมากมายเพราะว่าเห็นว่านางอันเล็กกระจิ๋วหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นนะคะ detailer บัตรนะคะก็เป็นไว้ใช้สำหรับจุดเล็กมากๆหรือว่าจะเอามาเป็นที่ทาปากส่วนแก้วก็คือเอามาเป็นที่ทาปากเพราะว่าแก้วไม่มีอะไรที่ต้องลงเล็กขนาดนี้อาจจะเป็นแบบดีเทลแบบประมาณว่ามีสิวก็กดสิวมีอะไรแบบอะไรที่มันเล็กๆนะคะเราก็จะเอามาใช้กับมันแต่ว่าแก้วใช้กับริมฝีปากทาลิปมันรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคือทาแล้วปากแลแบบแลเรียบเนียนก็ดีกว่าทาลิปนะคะแต่บางทีบางเวลาแก้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาแบบโอ๊ยอะไรอย่างนี้แบบไปเรียนอย่างเงี้ยก็ใช้ปาดแล้วก็ไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าออกงานที่แบบงานที่ต้องการปากเลิศปากเนียนปากอยู่ทนอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้นะคะก็จะค่อยๆแบบลงนะคะมันก็จะทำให้ลิปติดทนแล้วก็ลิปดูสวยดูเนียนนะคะก็สำหรับแก้วก็ถือว่าเกินความคาดหมายสำหรับอันนี้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้หวังอะไรกับมันเลยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ดีจริงๆสำหรับอันนี้ส่วนราคานะคะสำหรับเซตคอคอลเลคชันนะคะแก้วซื้อที่อีกเว็บนึง www.convy.com นะคะเว็บนี้จะเป็นเว็บที่เครื่องสำอางใหญ่แล้วก็บริการดีก็คือติดต่อเร็วส่งเร็วก็สั่ง2ชิ้นขึ้นไป EMS ฟรีนะคะก็เลยสั่งมาอันนี้กับแป้งดีซูนะก็อันนี้ราคา830นะคะจะแพงกว่าอีกเว็บนึงแต่ว่าแก้วสั่งอันนี้มาก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่แต่ว่าบริการดีกว่าก็คือไม่ได้ว่าเว็บนะก็คืออันนี้จะแบบติดต่อมาว่าคุณสั่งนู่นนี่นั่นแต่อีกเว็บนึงนะจะไม่แบบไม่ติดต่อเราต้องโอนเงินไปก่อนเขาถึงจะบอกว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออันนี้เขาจะดูแลลูกค้าดีกว่าเพราะว่าเว็บเขาใหญ่อาจจะคนทำงานเยอะติดต่อเร็วอันนี้ก็แล้วแต่นะเลือกซื้อดูเอานะคะแต่ว่าก็ดีทั้งคู่ราคาก็ไปเลือกดูหาที่ถูกใจแล้วก็หาที่เป็นของแท้แล้วกันเนาะเพราะว่าของปลอมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนิ่มแบบนี้หรือเปล่านะคะสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็พอแล้วนะคะพูดมายาวสักพักหนึ่งแล้วรีวิวนะคะแป้งของแก้วที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นลูกรักนะคะก็คงจะใช้อีกนานอาจจะยังไม่เห็นแก้วซื้อแป้งใหม่หรือว่าอาจจะเรียนจบแล้วมีอะไรแบบแก้วก็ดูนะแป้งที่มันราคาแพงกว่านี้นะคะแต่ว่ายังก่อนนะคะก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะคะคือเราซื้อมาแล้วให้คุ้มอย่างน้อยก็ต้องปี2ปีขึ้นไปแล้วค่อยซื้อใหม่สำหรับแก้วถ้าลงทุนประมาณนี้ก็ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะรวมกันแล้วนะคะก็วันนี้จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับรีวิวแปรงเดียวเทคนิคนะก็สำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังดูอยู่กำลังรอคลิปนี้อยู่นะคะก็ไปเลือกซื้อแล้วก็ตัดสินใจนะฟังเป็นการคล้ายๆว่าเป็นไกด์ไลน์ว่าแก้วใช้แล้วเป็นยังไงนะเพราะว่าแก้วซื้อมาแก้วก็ต้องเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์ไหนๆก็ซื้อลงทุนซื้อมาแล้วเราก็ต้องเอามาบอกต่อว่าเราใช้แล้วมันเป็นยังไงมันมีข้อติข้อดีข้อเสียยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นทั้งหมดนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่รออยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันใช่กับเราก็ไปซื้อเลยนะคะแล้วก็มาเม้นบอกกันที่แฟนเพจด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้มีอะไรก็เข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook แฟนเพจของแก้วนะคะลิงก์ทุกอย่างก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะก็เข้าไปติดตามกันด้วยก็ได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ사랑이 내가 주인 줄 몰랐죠